แวบแรกครั้งแรกเลยที่ได้ยินเรื่องนี้โอ้โหสงสารน้องมากจับใจจริงๆเลยนะครับเห็นบอกว่าน้อง3คนนี้เนี่ยคือเป็นพี่น้องกันนะครับคนหนึ่ง12ขวบอีกคนหนึ่ง13ปีอีกคนหนึ่ง14ปีแล้วคือถูกย่าเนี่ยปล่อยให้ทิ้งไว้กันเพียงแค่ลำพังย่าไปอยู่กับคนอื่นทีนี้เด็กๆคิดถึงแม่มากก็เลยตัดสินใจพากันหนีออกจากบ้านมาเดินตามรางรถไฟที่หาดใหญ่จะไปหาแม่ที่หัวหินนะครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายหลังจากที่สงสารน้องไปปรากฏเรื่องราวโอละพ่อแล้วครับ3คนนี้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่อย่างใดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้องเขาหนีออกมาจากที่หนึ่งนะครับไม่ได้จะไปตามหาแม่แต่อย่างใดด้วยเอ้านี่แหละฮะเอาไปดูกันหน่อยช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสภ.ทุ่งสงรับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับไปเจอน้อง3คนครับช่วงอายุ12ขวบ13ปี14ปีนั่งอยู่ริมถนนสายเอเชียใกล้สถานีรถไฟถ้ำใหญ่สภาพก็คือแต่ละคนในอิดโรยเลยนะครับคือกลัวจะได้รับอันตรายยังเด็กกันอยู่เลยครับตำรวจก็เลยให้การช่วยเหลือพามาอยู่ในที่ปลอดภัยคนโตเนี่ย14ปีนะครับอ้างบอกพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆเลยพ่อชื่อตั๋มแม่ชื่อทรายแต่ไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงของพ่อแม่นะครับแม่ให้ทั้ง3คนเนี่ยนะครับอาศัยอยู่กับย่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแม่ไปทำงานที่แพปลาหัวหินที่ประจวบคีรีขันธ์ระยะหลังย่าเนี่ยก็ไปมีคนใหม่มีคนรู้ใจคนใหม่นี่แหละครับแล้วก็หายไปจากบ้านตั้งแต่3อาทิตย์ก่อนปล่อยให้ทั้ง3คนเนี่ยอยู่กันเองตามลำพัง3พี่น้องไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยฮะข้าวกินก็ไม่มีตัดสินใจเดินออกจากบ้านตั้งแต่วันที่7กันยายนนะครับค่ำไหนนอนนั่นหาของกินตามปั๊มน้ำมันหรือตามสถานีรถไฟบ้างละตั้งใจจะเดินไปหาแม่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์คุณผู้ชมลองดูสิจากที่นั่นน่ะยาวเลยนะโอ้ยเดินไกลมากลูกเอ้ยจนถึงประจวบคีรีขันธ์น่ะมันเกือบ800กิโลเมตรอ่ะโอ้เนี่ยฮะหลายคนก็สงสารน้องมากเลยนะครับแล้วเนี่ยเดินเป็นวันที่3แล้วด้วยเพิ่งมาถึงที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชปรากฏว่าตรวจสอบแล้วโอละพ่อครับโอละพ่อจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องโอละพ่อเพราะทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะครับไม่ได้อยู่ที่หาดใหญ่เรื่องที่น้องบอกญาติทอดทิ้งหรือไปหาแม่ก็เป็นเรื่องที่กุขึ้นมาจริงๆแล้วน้องทั้ง3คนอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชนะฮะอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชน้องหนีออกมาจากสถานสงเคราะห์รอบเนี่ย2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนีออกมาแล้วถึง7ครั้งโอ้โหนั่นที่บอกว่ามาตามหาแม่ข้ามไป700กว่ากิโลกุเรื่องอยู่กับย่าทิ้งให้อยู่กัน3คนไม่มีข้าวกินน่ะก็ไม่ใช่นะฮะโอ้เดี๋ยวก่อน7ครั้งแล้วนะถูกจับได้หมดเลยอะยังไงอะคุยกันหน่อยเนาะเนี่ยเดี๋ยวต้องพูดคุยนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งต้องไปดูแลเรื่องของจิตใจด้วยหรือเปล่าถูกต้องครับ